ไม้อันเขียวขจีดอกไม้หลากสีสันน้ำตกที่ไหลพร่างพรูเทือกเขาสูงสง่าท้องทุ่งสีเหลืองทะเลอันกว้างใหญ่และสิ่งสวยงามตามธรรมชาติอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนล้วนเป็นงานศิลปะอันหาที่เปรียบไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับมนุษย์ความโปรดปรานอันน่ามหัศจรรย์เหล่านี้ถูกประทานให้เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เพื่อประกาศให้พวกเขาแสดงความขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็มีศัตรูตัวฉกาจที่คอยขัดขวางมนุษย์จากการแสดงความขอบคุณและพยายามทำให้มนุษย์ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าโดยมันให้สัญญาที่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงศัตรูตัวนี้ต้องการให้มนุษย์มีชีวิตที่ยากลำบากทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและเพื่อให้สำเร็จตามนี้มันจะพยายามอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่วันหยุดจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกศัตรูตัวร้ายนี้ต้องการทำให้มนุษย์เห็นว่าความลามกความชั่วช้าความไร้จิตใจและความไร้ศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องและทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายด้วยจุดมุ่งหมายนี้เองมันได้สร้างหลักคำสอนอันตรายซึ่งเต็มไปด้วยแนวคิดวิปริตผิดศีลธรรมศัตรูตัวร้ายนี้คือซาตานผู้ถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของพระเจ้าและคำสอนอันบ้าเลือดและเป็นภัยต่อมนุษยชาตินี้ถูกเรียกว่าลัทธิบูชาซาตานลัทธิบูชาซาตานกับคำสอนบ้าเลือดของซาตานแท้จริงมารร้ายชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องผลพรรคของมันเพื่อให้พวกมันเป็นสหายแห่งไฟลุกโชติช่วงในกุรอานซาตานเป็นชื่อใช้เรียกสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่พยายามอย่างไม่ลดละตลอดทั้งวันทั้งคืนที่จะชักจูงมนุษย์ให้หันเหไปจากหนทางของพระเจ้าพวกมันจะหลอกลวงมนุษย์ด้วยสัญญาลมๆแรงๆเพื่อทำให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่ในนรกตลอดกาลและมันจะทำอยู่เช่นนั้นไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายซาตานตัวร้ายที่สุดและเป็นบรรพบุรุษของซาตานทั้งหมดคืออิบริสผู้ทรยศและผู้ฝ่าฝืนพระเจ้าเมื่อครั้งที่ศาสดาอาดัมถูกสร้างขึ้นมาพระเจ้าทรงสร้างอาดัมขึ้นมาและต้องการให้เทวทูตทั้งหลายก้มกราบต่อเขาในขณะที่เหล่าเทวทูตปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชื่ออิบริสไม่ยอมก้มกราบต่ออาดัมและถือว่าตัวมันดีกว่าอาดัมเนื่องจากว่าการฝ่าฝืนดื้อในครั้งนี้มันจึงถูกขับไล่ไปจากความเมตตาของพระเจ้าในอัลกุรอานพระผู้เป็นเจ้าได้บอกถึงการทรยศฝ่าฝืนพระเจ้าของซาตานและการที่มันถูกขับไล่ไปจากความเมตตาของพระองค์และแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าและเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปเป็นร่างและเราได้กล่าวกับมลาอิกะห์ว่าพวกเจ้าจงสยูดแก่อาดัมเถิดและพวกเขาก็สยูดยกเว้นเพียงอิบลิสเท่านั้นมีปรากฏว่ามันอยู่ในหมู่ผู้สยูดพระองค์ตรัสว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้าไม่ให้เจ้าสยูดขณะที่ข้าได้ใช้เจ้ามันกล่าวว่าข้าประเสริฐกว่าเขาเพราะพระองค์ทรงบังเกิดข้ามาจากไฟและบังเกิดเข้ามาจากดินพระองค์ตรัสว่าจงลงไปจากสวรรค์เถิดที่จริงไม่สมควรสำหรับเจ้าที่จะมาทำโอหังในนั้นจงออกไปให้พ้นแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ต่ำต้อยก่อนที่มันจะจากไปมันได้ขอเวลาจากพระเจ้าเพื่อให้มันได้ทำให้มนุษย์หลงผิดเพ
พราะมันโทษว่ามันถูกขับไล่เพราะมนุษย์พระเจ้าจึงให้เวลาแก่มันจนถึงวันสิ้นโลกอิบริสมันกล่าวว่าโปรดผ่อนผันข้าพระองค์จนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันดังนั้นการแทรกแซงก่อกวนมนุษย์ของอิบริสจึงได้เริ่มต้นขึ้นพระเจ้าทรงมีบัญชาว่าทั้งอิบริสและพวกที่เชื่อตามมันจะต้องลงนรกพระเจ้าได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอิบริสมันกล่าวอีกว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ตกอยู่ในความหลงผิดแน่นอนข้าพระองค์จะนั่งขวางกั้นพวกเขาซึ่งทางอันเที่ยงตรงของพระองค์และข้าพระองค์จะมายังพวกเขาจากเบื้องหน้าของพวกเขาและจากเบื้องหลังของพวกเขาและจากเบื้องขวาของพวกเขาและจากเบื้องซ้ายของพวกเขาและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของพวกเขานั้นเป็นผู้ขอบคุณพระองค์ตรัสว่าจงออกจากโซนนั้นไปในฐานะผู้ถูกติเตียนและถูกขับไล่ข้าสาบานว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้าข้าจะบรรจุให้เต็มนรกยะฮันนัมทั้งจากพวกเจ้าด้วยทั้งหมดดังนั้นอิบลิสซึ่งถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลเลาะห์ก็เริ่มปฏิบัติงานของมันซึ่งจะต่อเนื่องไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกมันได้แทรกตัวเข้าไปในชีวิตของมนุษย์เพื่อล่อลวงและทำให้มนุษย์หลงทางมันคอยสร้างความสงสัยให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์มันได้หลอกลวงมนุษย์จำนวนมากและบางคนก็ตกเป็นสมุนของมันจนโง่หัวไม่ขึ้นเมื่อรู้ว่าซาตานเป็นศัตรูที่สามารถเข้าถึงมนุษย์อย่างแยบยลเช่นนี้แล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้จักมันสิ่งแรกที่จำเป็นคือการรู้จักธาตุแท้ของมันเมื่อเรามองซาตานเพื่อให้รู้ธาตุแท้ของมันเราจะพบว่ามันมีแนวความคิดที่แปลกประหลาดและลึกลับเป็นอย่างมากพื้นฐานแนวความคิดเช่นนี้มีให้เห็นเป็นครั้งแรกในตัวอิบลิสและจากนั้นก็ถูกถ่ายทอดไปสู่ผู้เจริญรอยตามมันที่เย่อหยิ่งยโสและถือตัวอวดดีในด้านหนึ่งอิบลิสยอมรับการมีอยู่จริงของพระเจ้าและพลังอำนาจอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันกลับดื้อดึงฝ่าฝืนพระองค์นี่คือท่าทีที่ขัดแย้งกันเองภายในแม้อิบลิสจะเรียกร้องให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าแต่มันก็กล่าวว่ามันกลัวพระเจ้าและมันจะทอดทิ้งมนุษย์ไปพระเจ้าได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าประหนึ่งเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถิดครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่านแท้จริงฉันกลัวอัลเลาะห์พระเจ้าแห่งสากลโลกใครก็ตามที่ปฏิเสธสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและตัดสินด้วยตัวเองในสิ่งที่พระองค์ได้สั่งใช้โดยไม่สนใจในคำสั่งห้ามสั่งใช้ของพระองค์ก็อยู่สภาพเช่นเดียวกับอิบริสมนุษย์เหล่านี้รู้ว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงแต่ด้วยความหยิ่งผยองลำพองตนจึงทำให้พวกเขาเหล่านี้ลดระดับตัวเองไปสู่สภาพเช่นเดียวกับซาตานสิ่งที่แปลกก็คือท่าทีของผู้ทำตามซาตานที่พยายามชักจูงมนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกสาปด้วยความอิจฉาริษยาและโอหังอันไม่มีที่สิ้นสุดตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์ที่มีพฤติกรรมวิปริตแปลกประหลาดผู้ปฏิเสธพระเจ้าและชีวิตหลังความตายมักจะเป็นพวกที่ถูกซาตานชักจูงให้หลงผิดอยู่เสมอพวกเขาจะยอมรับซาตานแทนพระเจ้าและยึดถือความหยิ่งยโสโอหังและความชั่วร้ายของมันเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตดังนั้นลัทธิบูชาซาตานจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ถูกซาตานชักจูงให้หลงผิดและได้กลายเป็นลูกสมุนของมันไปสภาพของพวกเขาเหล่านี้ได้ถูกบรรยายไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าชัยฏอนมารร้ายได้เข้าไปครอบงำพวกเขาเสียแล้วมันจึงทำให้พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นคือบรรดาพรรคพวกของชัยฏอนพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพรรคพวกของชัยฏอนนั้นพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนต่อจากนี้ไปเราจะหันไปดูประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลัทธิบูชาซาตานอันเป็นประวัติศาสตร์ของเส้นทางมืดมิดที่นำไปสู่นรก
ประวัติศาสตร์อันมืดมิดของลัทธิบูชาซาตานลัทธิบูชาซาตานอาจให้คำนิยามสั้นๆได้ว่าเป็นลัทธิกราบไหว้ซาตานและถือว่ามันเป็นพระเจ้าแนวทางอันวิปริตที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธทุกศาสนาตลอดจนศีลธรรมอันดีงามของศาสนาและตั้งกฎว่าต้องปฏิบัติในสิ่งที่ศาสนาถือว่าเป็นบาปนั้นเป็นลัทธิที่ยอมรับซาตานตัวแทนแห่งความชั่วร้ายมาเป็นเจ้าชีวิตและเป็นผู้นำผู้ที่เชื่อในลัทธินี้มีอยู่และได้ปฏิบัติการหลอกลวงผู้คนมาทุกยุคทุกสมัยในประวัติศาสตร์และทุกเผ่าพันธุ์ประเพณีตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณมาจนถึงกรีกโบราณและตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงยุคปัจจุบันในช่วงระหว่างศตวรรษที่14-16ได้มีพ่อมดหมอผีและผู้ปฏิเสธศาสนาหันมาบูชาซาตานหลังจากปี 1880และที่บูชาซาตานได้ก่อตั้งขึ้นและแพร่หลายในกลุ่มผู้แสวงหาศาสนาและความเชื่อแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันตลอดจนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและอเมริกาการบูชาซาตานนี้ได้มีมาตลอดตั้งแต่ศตวรรษที่16แต่ตอนแรกอยู่ในรูปแบบความเชื่อในซาตานต่อมาได้แยกย่อยเป็นกลุ่มเล็กลงพิธีกรรมอันโหดเหี้ยมที่ทำโดยพวกพ่อมดหมอผีและผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าเช่นการสังเวยเด็กและผู้ใหญ่ให้แก่ซาตานการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า Black Mass และพิธีการอื่นๆตามประเพณีของลัทธิบูชาซาตานได้ถูกสืบทอดกันมาอย่างลับๆจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่สุดของลัทธิบูชาซาตานก็คือรูปเทพเจ้าโรมันโบราณที่เรียกว่าบาโฟเมตและไหนไม่ช้าบาโฟเมตนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพวกบูชาซาตานนักประวัติศาสตร์ซึ่งได้สืบหาที่มาของสัญลักษณ์รูปตัวคนหัวแพะนี้ได้พบเงื่อนงำสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกบูชาซาตานสัญลักษณ์ที่สำคัญอันดับ2ของลัทธินี้ก็คือรูปดาว5แฉกในวงกลมเป็นที่น่าสนใจว่านอกจากลัทธิบูชาซาตานนี้แล้วยังมีองค์กรลับอีก2แห่งที่ใช้รูปบาโฟเมตและดาว5แฉกนี้เป็นสัญลักษณ์องค์กรแรกคือเทมเพลไนท์แห่งเยรูซาเล็มเป็นความเชื่อที่ถูกประณามโดยโบสถ์คาทอลิกว่าเป็นการกราบไหว้บูชาซาตานและถูกยุบลงในปี1311อีกองค์กรหนึ่งคือมาซอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้คนอยู่หลายปีด้วยความลึกลับและพิธีกรรมแปลกประหลาดของมันนักประวัติศาสตร์หลายคนที่ทำการศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้เชื่อว่าเทมเพลไนท์แห่งเยรูซาเล็มกับมาซอนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอยู่พวกเขามีความเห็นว่าสองกลุ่มนี้สืบต่อและสานต่อมาจากกันและกันหลังจากที่เทมเพลไนท์แห่งเยรูซาเล็มได้ถูกปลดคริสเตียนสั่งยุบไปองค์กรนี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างลับๆและในที่สุดก็กลายเป็นลัทธิมาซอนนั่นเองที่แน่ๆคือลัทธิมาซอนหรือว่าฟรีมาซอนเนอรี่เป็นองค์กรลับที่มีระบบชนชั้นภายในองค์กรเป็นระบบและมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกบันทึกจากนักเขียนหลายคนเช่นลีโอแท็กซิลที่เคยเป็นสมาชิกของมาซอนแต่ถอนตัวออกมากล่าวว่าพวกมาซอนนี้จะมีความเคารพต่อบาโฟเมตมากและจะมีพิธีการที่คล้ายคลึงกับพิธีกรรมของพวกบูชาซาตานความจริงอีกอย่างที่สร้างความสงสัยก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกบูชาซาตานได้กลายเป็นสมาชิกขององค์กรนี้เป็นจำนวนมากปัจจุบันนี้ลัทธิบูชาซาตานได้เปิดเผยพิธีกรรมลึกลับของมันและได้ออกจากที่หลบซ่อนมาสู่สาธารณะ
กลุ่มผู้บูชาซาตานที่มีอยู่ในทุกๆประเทศได้ร่วมกันพยายามอย่างหนักเพื่อเผยแพร่ลัทธินี้ออกมาในรูปของหนังสือวารสารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาสมาชิกเพิ่มไม่ว่าจะอยู่ณที่ประเทศใดผู้บูชาซาตานจะแสดงออกในลักษณะเดียวกันทั้งรูปแบบการแต่งกายพิธีการบูชาจดหมายที่ทิ้งไว้ก่อนฆ่าตัวตายที่เหมือนกันตลอดจนรายละเอียดอื่นๆแสดงให้เห็นว่าลัทธิบูชาซาตานนี้ไม่ใช่องค์กรธรรมดาที่ไร้สาระแต่มันเป็นองค์กรที่มีพื้นฐานความเชื่อและแนวความคิดที่แน่นอนและเป็นรูปเป็นร่างบทของพวกซาตานถึงแม้พวกบูชาซาตานจะมีมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมายอมรับอย่างเปิดเผยว่าตัวเองเป็นพวกบูชาซาตานลัทธินี้ได้จัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเปิดเผยครั้งแรกในปี1960ในสหรัฐอเมริกาวันที่30เมษายน1966มีการจัดตั้งโบสถ์ของซาตานขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ก่อตั้งโบสถ์พิลึกแห่งนี้เป็นผู้บูชาซาตานชื่อแอนตันแซนเดอร์เรวีผู้ตั้งตัวขึ้นเป็นหัวหน้าคณะเรวีถือว่าที่รู้จักกันในนามของแบล็คป๊อปได้เขียนหนังสือหลายเล่มถ่ายทอดความคิดของเขาเกี่ยวกับบทของซาตานนี้ชื่อของหนังสือแต่ละเล่มนั้นก็ฟังดูน่ากลัวเช่นไบเบิลของซาตานพิธีกรรมของซาตานแม่มดแห่งซาตานบันทึกของมารร้ายและคำพูดของซาตานเลวีตายในปี1997คาดกันว่าโบสถ์แห่งซาตานนี้มีสมาชิกประมาณ 10,000 คนในอเมริกาเหนือและถึงแม้จะมีคดีความอยู่หลายข้อแต่การปฏิบัติและพิธีกรรมต่างๆก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปลัทธิบูชาซาตานกับลัทธิวัตถุนิยมลักษณะที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งของพวกบูชาซาตานในปัจจุบันคือทั้งหมดต่างเป็นผู้ไม่เชื่อพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพวกวัตถุนิยมด้วยคือพวกเขาเชื่อในการมีอยู่ของวัตถุเท่านั้นโดยปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าและสิ่งทั้งหลายที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสดังนั้นพวกบูชาซาตานจึงไม่ได้เชื่อว่าซาตานมีอยู่จริงถึงแม้จะถูกเรียกว่าเป็นผู้บูชาซาตานแต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับการมีอยู่จริงของซาตานสำหรับพวกเขาแล้วซาตานเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเป็นประปักษ์ต่อศาสนาและจิตใจที่แข็งกระด้างของพวกเขาในเอกสารฉบับหนึ่งชื่อบทแนะนำไปสู่ลัทธิบูชาซาตานซึ่งจัดพิมพ์โดยบทของซาตานเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าอันที่จริงพวกบูชาซาตานก็คือพวกไม่เชื่อพระเจ้านั่นเองลัทธิบูชาซาตานคือศาสนาที่ไม่เชื่อพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องไปตอบคำถามใครนอกจากผลแห่งการกระทำของเราเองพวกบูชาซาตานไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้าเทวทูตสวรรค์หรือนรกมารร้ายซาตานวิญญาณชั่วร้ายเทพธิดาหรือพูดผีปีศาจลัทธิบูชาซาตานคือลัทธิไม่เชื่อพระเจ้าแต่เชื่อว่าตัวเองคือพระเจ้าเราบูชาตัวเองลัทธิบูชาซาตานคือลัทธิวัตถุนิยมและลัทธิบูชาซาตานไม่มีศาสนาพูดง่ายๆก็คือที่จริงแล้วลัทธินี้เกิดมาจากแนวคิดแบบวัตถุนิยมและปฏิเสธพระเจ้าซึ่งแพร่หลายในศตวรรษที่19ลัทธิบูชาซาตานก็เป็นเช่นเดียวกันกับลัทธิวัตถุนิยมที่ปูพื้นความเชื่อของตนบนทฤษฎีที่ทึกทักว่าเป็นวิทยาศาสตร์เช่นทฤษฎีวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วิน
ความเกี่ยวพันระหว่างลัทธิบูชาซาตานกับลัทธิของดาร์วินในบทความเรื่องศาสนาอันน่าสะเพริงกลัวซึ่งจัดพิมพ์โดยโบสถ์แห่งซาตานได้อธิบายความหมายของคำว่าซาตานในลัทธิบูชาซาตานไว้อย่างนี้ซาตานคือสัญลักษณ์ของมนุษย์ที่ใช้ชีวิตไปตามความต้องการทางด้านร่างกายและความลำพองตามธรรมชาติของมนุษย์คำว่าความต้องการทางด้านร่างกายตามธรรมชาติของมนุษย์อธิบายถึงหัวใจสำคัญของลัทธิบูชาซาตานนั่นเองพวกบูชาซาตานเชื่อว่ามนุษย์มีพื้นฐานเป็นสัตว์ป่าหลักความเชื่อนี้ได้ถูกเน้นย้ำในงานเขียนของพวกบูชาซาตานยกตัวอย่างเช่นบทแห่งซาตานจะใช้คำว่าสันดานของสัตว์ป่าในการกล่าวอ้างถึงมนุษย์อยู่บ่อยซึ่งหมายถึงพื้นฐานของพวกบูชาซาตานนั้นคือความโหดเหี้ยมอมหิตนั่นเองเช่นพวกบูชาซาตานถือว่าการกระทำชำเราการฆ่าหลังเลือดหรือการข่มขืนเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสำหรับพวกเขาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าสำหรับพวกบูชาซาตานมนุษย์ก็เป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่ใช้ชีวิตไปเพื่อความอยากของตนเป็นสิ่งที่เขาต้องทำดังนั้นพวกบูชาซาตานไปรับความเชื่อนี้มาจากไหนมีคำตอบเดียวเท่านั้นสำหรับคำถามนี้นั่นก็คือทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินในเอกสารชื่อวิธีการของลัทธิบูชาซาตานซึ่งจัดพิมพ์โดยโบสถ์แห่งซาตานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหมดมีแหล่งที่มาทางชีววิทยาที่เหมือนกันลัทธิบูชาซาตานเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่อะไรนอกจากสัตว์ชั้นสูงเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นพิเศษกว่าสัตว์อื่นนอกจากโชคดีที่สามารถวิวัฒนาการและมีชีวิตอยู่รอดได้ข้อกล่าวอ้างในเอกสารของผู้บูชาซาตานอย่างเดียวกันนี้สามารถค้นพบได้ในหนังสือของนักทฤษฎีวิวัฒนาการผู้มีชื่อเสียงหลายคนที่หลับหูหลับตาสนับสนุนลัทธิของดาร์วินและอย่างเรียกตัวเองว่านักวิทยาศาสตร์พวกบูชาซาตานกับพวกของดาร์วินมีทัศนคติต่อโลกแบบเดียวกันดร.โรนัน อี คริสเตนเซนผู้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องลัทธิบูชาซาตานได้อธิบายถึงศาสนาอันมืดมนไว้ดังนี้กล่าวได้ว่าลัทธิบูชาซาตานนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาแห่งลัทธิสังคมของดาร์วินซึ่งหาวิธีสนับสนุนสิทธิของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการมีอำนาจเหนือผู้ที่อ่อนแอกว่าเพราะนั่นคือหนทางที่จะทำให้มนุษย์ก้าวล้ำหน้าในฐานะที่สิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาสายพันธุ์หนึ่งซึ่งจะทำให้มนุษย์รักษาบทบาทความเป็นผู้นำในด้านวิวัฒนาการทางธรรมชาติและสังคมพวกบูชาซาตานยึดเอาสโลแกนของทฤษฎีวิวัฒนาการที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงมาใช้เป็นพื้นฐานทางด้านปรัชญาของตัวเองและมีความปรารถนาที่จะสถาปนาโลกที่มนุษย์จะได้ใช้ชีวิตและประพฤติตนเช่นเดียวกับสัตว์กฎพื้นฐานของโลกในจินตนาการของพวกเขาเป็นไปตามกฎของลัทธิสังคมของดาร์วินนั่นก็คือการอยู่รอดเป็นของผู้ที่แข็งแรงและเหมาะสมที่สุดพันธมิตรอันบ้าเลือดระหว่างลัทธิเผด็จการกับลัทธิบูชาซาตานความสัมพันธ์ซ่อนเร้นที่พวกบูชาซาตานมีกับอีกแนวความคิดหนึ่งคือลัทธิฟาสซิสต์เป็นที่รู้กันว่าลัทธิฟาสซิสต์มีพื้นฐานความเชื่อทางปรัชญาอยู่บนลัทธิสังคมของดาร์วินลัทธิฟาสซิสต์มีความเชื่อว่าโลกนี้เป็นสนามแห่งความขัดแย้งและต่อสู้เพื่อการมีชีวิตของชนเผ่าต่างๆสำหรับพวกฟาสซิสต์แล้วสงครามการหลั่งเลือดตลอดจนการสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้อื่นเป็นทั้งหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นบ่อเกิดของความสุขสำราญใจอีกอย่างหนึ่งที่ลัทธิฟาสซิสต์กับลัทธิบูชาซาตานมีเหมือนกันก็คือพวกเขาให้การยกย่องต่อเฟรดริกนิทเช่นักปรัชญาผู้ต่อต้านศาสนาและปฏิเสธพระเจ้าซึ่งมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19งานเขียนของนิทเช่เต็มไปด้วยความเกลียดชังศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าเขาเรียกตัวเองว่าแอนติคริสต์และมีอาการวิกลจริตก่อนตายในงานเขียนของเขาได้โจมตีหลักธรรมคำสอนที่ให้มีความรักความเมตตาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์และเขายังมีความเชื่ออีกว่าโลกควรจะถูกปกครองด้วยอำนาจที่โหดเหี้ยมทารุณและผู้มีอำนาจเท่านั้นที่สมควรจะได้ปกครองโลกนี้
ในปัจจุบันนี้ลัทธิบูชาซาตานกับพวกนาซีสมัยใหม่ต่างพร้อมใจกันยกย่องสรรเสริญนิเช่และทั้งสองกลุ่มนี้ยังได้ปฏิบัติงานร่วมกันอีกด้วยบัตรหลวงสองคนจากโบสถ์แห่งซาตานคือแอนตันเลวีและบรันเช่บาตันได้ให้คำตอบที่น่าสนใจต่อคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพวกตนกับองค์กรของพวกฟาสซิสต์แอนตันเลวีกล่าวว่ามันคือการเป็นพันธมิตรที่ไม่บริสุทธิ์มีคนพวกนี้หลายประเภทที่ได้ติดต่อกับเราในอดีตพลังอำนาจในการต่อต้านศาสนาคริสต์ของสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมันเป็นผลที่มาจากการร่วมมือกับลัทธิบูชาซาตานพวกเขาได้ปลุกเร้าผู้คนหลายล้านด้วยละครแสงสีและศิลปะการเต้นรำบรันเช่กล่าวว่าสุนทรียศาสตร์เป็นสิ่งที่ลัทธิบูชาซาตานกับลัทธิฟาสซิสต์มีเหมือนกันมากกว่าสิ่งอื่นใดสุนทรียศาสตร์ของลัทธิสังคมนิยมแห่งชาติกับลัทธิบูชาซาตานนั้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีสุนทรียศาสตร์ที่บาตันกล่าวถึงนี้ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งใดนอกจากความน่ารังเกียจและความอัปลักษณ์น่าขยะแขยงที่สะท้อนมาจากสภาพจิตใจของแนวความคิดอันลึกลับและชั่วร้ายทั้งสองนี้เพลงอันน่าหวาดกลัวของพวกบูชาซาตานตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่พวกบูชาซาตานมีต่อสุนทรียศาสตร์เห็นได้จากคอนเสิร์ตและวิดีโอคลิปของกลุ่มนักร้องเฮฟวี่เมทัลที่รับเอาแนวความคิดนี้มาเช่นกลุ่มนักร้องแนวซาตานิสต์และฟาสซิสต์ที่โด่งดังชื่อ Cradle of Filth เนื้อร้องของกลุ่มนี้จะมีพื้นฐานอยู่บนความน่าเสียสะเอียนหยาบโลนและชั่วร้ายวิดีโอคลิปของนักร้องกลุ่มนี้จะบันทึกในสถานที่มืดๆบนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนและน้ำมันดินบนฝาผนังจะมีรอยหยดเลือดและสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่สมาชิกในกลุ่มนี้จะแต่งตัวให้ดูน่ากลัวน่าขยะแขยงและจะสวมเสื้อผ้าที่ทำให้คนดูนึกถึงความโสมมและการรักร่วมเพศในคอนเสิร์ตนักร้องกลุ่มนี้จะทำการดูหมิ่นศาสนาสมาชิกผู้เข้าชมจะฉีกหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาทิ้งและมารีนแมนสันผู้เป็นนักร้องนำจะแนะนำให้แฟนเพลงโจมตีครอบครัวของตัวเองและสังคมตลอดจนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในปี1995เมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์ว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับทฤษฎีวิทยาการเขาตอบว่าผมชอบที่จะเชื่อในลัทธิสังคมของดาร์วินดังนั้นผมจึงเชื่อในการวิวัฒนาการของสังคมผมคิดว่าผมมีความเชื่อในทฤษฎีของดาร์วินอยู่ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมไม่เชื่อในเรื่องของการกำเนิดโลกและจักรวาลโดยการสร้างของพระเจ้ามันดูไม่เข้าท่าเลยสำหรับผมเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหลักปรัชญาความเชื่อที่ทำให้มนุษย์ต้องกลายเป็นผู้บูชาซาตานก็คือลัทธิปฏิเสธพระเจ้าและมีแหล่งที่มาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินทฤษฎีล้าสมัยที่อ้างว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนี้เองที่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ลัทธิบูชาซาตานแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ผู้ที่แปลกใจว่าลัทธิบูชาซาตานแพร่หลายในหมู่นักเรียนมัธยมในประเทศตุรกีได้อย่างไรก็ควรที่จะหันไปดูตำราเรียนของชั้นมัธยมเขาจะพบว่าทฤษฎีการวิวัฒนาการของดาร์วินซึ่งเป็นตัวสนับสนุนหลักของลัทธิการบูชาซาตานถูกถ่ายทอดสู่เด็กๆในตำราเหล่านั้นนี่เองบทสรุปดังที่เราได้ชมจากภาพยนตร์จุดเริ่มต้นของลัทธิบูชาซาตานเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์นั้นปลีกตัวออกห่างจากศาสนานั่นเองศาสนาสอนให้มนุษย์ปฏิบัติตามแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นมาและหนทางนี้เรียกร้องไปสู่ความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจการให้อภัยตลอดจนการเสียสละผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าและคิดว่าตนเองเป็นสัตว์ป่าธรรมดาจะมีแต่ความก้าวร้าวเห็นแก่ตัวและปราศจากความสงสารและสำหรับผู้ที่สนับสนุนหลักคำสอนอัปลักษณ์นี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่เขาจะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของลัทธิบูชาซาตานอันลึกลับและกลายเป็นผู้บูชาซาตานคนหนึ่งไปด้วยเหตุนี้เรารู้แล้วว่าการต่อสู้กับลัทธิบูชาซาตานนี้เป็นการต่อสู้กันทางด้านของความคิดอย่างแท้จริง
วิธีที่จะปกป้องเยาวชนหนุ่มสาวให้พ้นจากแนวความคิดอันวิปริตนี้ก็คือการสอนให้พวกเขาได้รู้ถึงการมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าและสอนสัจธรรมและหลักคำสอนอันดีงามของศาสนาและสิ่งนี้จะเป็นตัวหักล้างแนวคิดของผู้ปฏิเสธพระเจ้าและพวกวัตถุนิยมที่ทำให้พวกเขาออกห่างจากศาสนาและเราก็จะสามารถปกป้องพวกเขาจากการหลอกลวงของแนวคิดเช่นลัทธิของดาร์วินได้ในคัมภีร์อัลกุรอานพระผู้เป็นเจ้าได้บอกว่าซาตานและคำสอนของมันจะไม่มีอำนาจเหนือผู้ที่ศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจแท้จริงมันไม่มีอำนาจใดๆเหนือบรรดาผู้ศรัทธาโดยที่พวกเขาได้มอบหมายต่อพระเจ้าของพวกเขาพวกบูชาซาตานควรจะรู้ไว้ว่าซาตานกำลังหลอกลวงพวกเขาอยู่และมันให้ผลไม่ต่างกันไม่ว่าพวกเขาจะถือว่าซาตานเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือว่ามีตัวตนจริงๆซาตานจะนำมนุษย์ไปสู่ความหายนะด้วยคำสอนที่เหลวไหลและไร้เหตุผลของพวกมันเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันสิ้นโลกเพื่อรับผลกรรมที่ตนได้ทำไว้ซาตานจะปฏิเสธและก็ทอดทิ้งผู้ที่หลงเชื่อตามมันไปอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงความจริงข้อนี้ไว้ในอัลกุรอานว่าและชัยฏอนได้กล่าวเมื่อการงานได้ถูกตัดสินแล้วว่าแท้จริงอัลเลาะห์ได้ส่งสัญญาพวกท่านซึ่งเป็นสัญญาแห่งความจริงและฉันได้สัญญาพวกท่านแล้วฉันได้บิดเบือนพวกท่านฉันไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกท่านนอกจากฉันได้เรียกร้องพวกท่านและพวกท่านก็ตอบสนองฉันดังนั้นพวกท่านจะได้ประนามฉันแต่ทว่าจงประนามตัวพวกท่านเองฉันไม่อาจร้องทุกข์แทนพวกท่านได้และพวกท่านก็ไม่อาจจะร้องทุกข์แทนฉันจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้แท้จริงฉันได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่านตั้งฉันให้เป็นภาคีกับอัลเลาะห์แต่ก่อนนี้แท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอย่างเจ็บปวด